ันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลนะครับเหลืออยู่2คนเพราะว่าแม่ไปตลาดพี่ฟิล์มยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นใช่ไหมใช่วันนี้นะครับพวกเราก็จะมารีวิวกล้องเอ๊ะกล้องทำไมเราต้องรีวิวกล้องเพราะมันมาใหม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับนั่นก็คือ Osmo Pocket Palm ไม่ใช่ Osmo Plus นะไม่ใช่ครับ Osmo Pocket นะครับนี่นะฮะน้องๆอาจจะงงว่าทำไมเราต้องมารีวิวใช่ไหมเพราะมันตัวเล็กมากใช่อันนั้นก็ใช่หลักๆเลยนะครับเวลาทำคลิปลงไปในช่องนะน้องๆมาเม้นถามว่าใครถ่ายคลิปใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับแล้วกล้องราคาเท่าไหร่พ่อไม่เคยรีวิวเลยนะตั้งแต่ซื้อกล้องมาไม่เคยรีวิวเลยนะครับแล้วก็วันนี้พ่อจะบอกว่ากล้องที่ใช้ถ่ายคลิปเนี่ยพ่อมีเยอะนะครับหลายตัวนะถามว่าทำไมต้องซื้อหลายตัวก็แต่ละตัวเนี่ยความโดดเด่นหรือการใช้งานเนี่ยจะต่างกันนะครับถ้าเกิดตัวไหนซื้อมาใช้แล้วไม่ค่อยโอเคพ่อก็จะขายไปนะครับหลักๆเลยพ่อก็จะมีใช้อยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่เลยจะเป็น Canon ซะส่วนใหญ่นะก็จะมี 80D 80D เนี่ยมี2ตัวนะครับแล้วตอนนี้ก็ขายไปแล้ว1กำลังจะขายอีก1ตัวนะครับแล้วพ่อก็มี 6D Mark II อีก1ตัวนะครับก็เป็น Canon เหมือนกันนะแล้วตัวล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาก็จะเป็น Canon R นะครับก็เป็น Canon อีกเช่นเคยนะฮะน้องๆน่าจะเคยเห็นนะเวลาพี่ฟิล์มชอบถืออย่างเงี้ยแล้วถ่ายอย่างเงี้ยใช่ตัวเนี้ยไม่ใช่ GoPro พ่อซื้อมาเป็น Canon Canon G7 เออ Canon G7 ใช่ไหมจะเป็น Canon G7 ที่พี่ฟิล์มถืออย่างเงี้ยเวลาหนีแม่เที่ยวเอ้ยหนีน้องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกตัวนึงแล้วพ่อก็จะมีเป็นGoPro นะครับเอ้ยยังดิยังมีอีก Sony A6500 นะครับอีกตัวนึงนะราคา6500เหรอคะไม่ใช่ค่ะนะครับแล้วก็มี GoPro อีก2ตัวก็จะเป็น GoPro 5กับ GoPro 7นะพี่เพิ่งซื้อมานะฮะแล้วก็มีกล้องอะไรอีกอ่ะมีโดรนมี2ลำนะครับก็จะมีเฮลโลกับ Mavic โดรน Mavic นะครับก็มีโดรนอีก2ลำแล้วก็ตัวล่าสุดที่พ่อเพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้จะเป็น Osmo Pocket ตัวนี้ในความรู้สึกพ่อที่พ่ออยากได้เพราะว่าตัวเล็กกระทัดรัดพกพาไปไหนก็ได้แบบเฮ้ยเบื่อๆปุ๊บเรายัดใส่กระเป๋าได้เลยแล้วจะถ่ายแล้วก็ดึงออกมาแล้วถ่ายปั๊บมามันง่ายนะครับแล้ว Osmo Pocket ตัวนี้พ่อซื้อมาจากร้านพี่ตูนโอเชียนนะครับพ่อซื้อของร้านนี้บ่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราซื้อของกับใครอ่ะแล้วเราประทับใจรู้สึกประทับใจกับการบริการของเขาอย่างเงี้ยคือมันก็น่าซื้อนะบางเจ้าที่พ่อเคยซื้อมาเนี่ยไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับซื้อมาปุ๊บเราโทรไปการเซอร์วิสไม่ดีเลยนะครับอย่างโดรนลำหนึ่งที่พ่อซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ตัวเทลโลนะครับเป็น Mavic นะครับบริการไม่ดีเลยพ่อไม่ชอบนะครับก็คือในส่วนนี้เราเป็นลูกค้าใช่ไหมพอเราไปซื้อของเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเขาบริการดีแต่หลังการขายไงก่อนขายเนี่ยโหอยากขายบริการดีมากพอขายของเสร็จปุ๊บก็แล้วแต่คุณสำหรับพ่อไม่โอเคนะครับแล้วร้านไหนที่พ่อไปซื้อแล้วบริการพ่อดีเนี่ยพ่อจะซื้อร้านนั้นแหละประจำนะครับอย่างร้านพี่ตูนโอเชียนเนี่ยที่พ่อสั่ง Osmo Pocket มาเนี่ยเพราะว่าพี่เขาบริการดีมากๆนะครับแล้วเมื่อวานอินบ็อกซ์ไปถามเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ตอบเลยนะไวมากนะครับถ้าเกิดพี่เขาไม่ตอบเดี๋ยวพี่ก็รีบตอบกลับมานะคือไม่ทิ้งลูกค้านะครับถ้าเกิดเราใช้ดีเราต้องบอกต่อใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าใน Osmo Pocket เนี่ยมีอะไรบ้างเล็กแค่ไหนมาดูกันแล้วเดี๋ยววันนี้อ่ะพ่อจะพาน้องๆนะครับไปดูพี่ฟิล์มตอนหลับด้วย Osmo Pocket นี่แหละนะครับเพราะตอนนี้นี่มันกี่โมงแล้วเนี่ย8 โมงแต่พี่ฟิล์มยังไม่ตื่นไงน้องฟิลตื่นแล้วไม่เป็นตั้งนาฬิกาตัวเองว่า7 โมง 5แล้วตื่นยังพ่อยังไม่เห็นตื่นเลยน่าจะตื่นแล้วงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดู Osmo ดีกว่าแล้วเดี๋ยวรีบขึ้นไปดูพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราใช้ Osmo ถ่ายกันต่อเลยนะนี่ในกล่องนะครับพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยอุ้ยเขาจะมีกระดาษให้2ใบอ่ะพอแกะออกมาปุ๊บนะครับเป็นกระดาษอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันละกันนี่เป็นกล่องกระดาษพอแกะเจ้ากล่องกระดาษออกมาปุ๊บมีอะไรบ้างมีสายชาร์จมีอะแดปเตอร์นะครับมีอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอะแดปเตอร์แล้วก็มีนี่อะแดปเตอร์ใช่มันจะเป็นตัวเสียบไงน้องฟิวอันนี้จะเป็นที่ใส่เขานะครับอุ้ยน่ารักมากเลยอันเล็กมากแล้วนี่คู่มือมีคู่มือนะครับอีก2 อันเราไม่รีวิวละเอียดนะเพราะน้องๆคงไม่สนใจเรา น้องๆสนใจเขาว่าพาไปดูพี่ฟิล์มหน่อย นี่นะครับเป็นตัว Osmo Pocket เล็กจริงอันมันเล็กอ่ะน้องฟิวเล็กมากเทียบกับอะไรดีอันนี้พอดีเลยมันเทียบไม่ออกดูดิอันเล็กกระต้อยน้อยนะครับเทียบกับใบบรรทัดก็ได้ไม่เดี๋ยวมาวัดดูหน่อยว่าสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะเรากับเพิร์ดดิประมาณ5 นิ้วน้องฟิลไม่ถึง5 นิ้วด้วยนะครับ4.8 นิ้วความสูงนะหรือเทียบกับ iPhone 8ก็ได้นี่อันแค่เนี้ยอันเล็กนะครับอันเล็กแล้วจะถ่ายยังไงนะครับเดี๋ยวขอเปิดเครื่องนิดนึงเฮ้ยกระดุกกระดิกด้วยจืดติดแล้วมันมีชีวิตอ๋อนี่ไงน้องฟิลตืดตืดตืด
น่ารักนะถือแล้วเดี๋ยวพ่อให้ดูอันนี้นิดนึงข้างหลังเขาจะมีจอนะลูกเห็นไหมใช่เล็กๆเวลาไปไหนมาไหนถือคนก็ไม่ตกใจไงบางทีถ้าเราถือกล้องใหญ่คนจะมองเฮ้ยมาถ่ายอะไรกันอะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็เดินไปถ่ายได้เลยนี่น้องฟิวถือไปในเซเว่นเขาไม่รู้ไปแอบถ่ายในเซเว่นอีกแล้วตลอดนะครับฟิวนะครับเพราะว่าการใช้งานง่ายมากนะอันคลิกนิดเดียวเองแมวไม่ตกใจด้วยฟังก์ชันก็ง่ายมากนะด้านหลังเนี่ยก็คือแบบแค่สไลด์นะเห็นไหมเป็นวิดีโอใช่ความละเอียดนี่การตั้งค่านะครับนี่นะให้ติดตามนี่ดูไฟล์นะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมา no fly อ้าวนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ถ่ายรูปได้ด้วยนะคะนี่เข้าโหมดถ่ายรูปแล้วค่ะ1 2 3นี่รูปที่ถ่ายน้องฟิวเมื่อกี้เห็นไหมจ๊ะเฮ้ยมันน่ารักอ่ะใช่เลี้ยวไปเลี้ยวมางั้นเอาอย่างงี้พวกเราเพิ่งได้ Osmo Pocket มาใช่มั้ยค่ะเดี๋ยวเรามาทำคลิปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะใช้ Osmo Pocket ตัวเล็กอันนี้นะครับที่ซื้อมาจากร้านพี่ตูนโอเชียนเนี่ยไปแอบดูพี่ฟิล์มกันใครอยากไปดูมั่งตามเรามาใครอยากดูพี่ฟิล์มนะครับตอนที่อยู่ในห้องนะฮะที่แบบยังงวงเงียงวงเงียเดี๋ยวตามไปดูกันโอเคไปดูกันแล้วไปดูกันว่าฮีโร่จะตามตอนนี้นะครับพวกเราก็ใช้ Osmo Pocket ถ่ายทำอยู่ในตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวน้องฟิล์มไปเดินมากับพ่อเลยก็ขึ้นมาเลยต้องเบาๆหน่อยทำไมอะคะเดี๋ยวแมวตามแล้วก็เดี๋ยวพี่ฟิล์มได้ยินใช่เหรอคะพี่ฟิล์มไปนอนก็ไปนอนใหม่ ไปนอนใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ทำไมวันนี้พี่ฟิล์มตื่นเช้าอ่ะตั้งนาฬิกาปลุกเองนี่ก็จะ8โมงไม่ใช่เหรอใช่เหรอเธอนี่จะ8โมงแล้วอ้าว8โมงแล้วพวกเราตื่นแล้วพวกเรากะจะไปปลุกพี่ฟิล์มเลยเนี่ยถ้าปลุกฟิล์มแล้วฟิล์มตื่นเลยสุดท้ายเนี่ยใช่เหรออ่างั้นไม่เป็นไรพี่ฟิล์มตื่นแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนพี่ฟิล์มกันดีกว่าหลังจากที่พี่ฟิล์มตื่นนอนอ่ะเป็นยังไงฟิล์มไปแล้ว ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในห้องนอนของพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มตื่นเช้าอ่ะตื่นเช้าแต่ไม่พับไหนอ่ะอันนี้คือห้องนอนของพี่ฟิล์มนะครับใช่นอนต่อก็ได้ใช่เหรอเวลารีวิวอ่ะห้องสวยๆนะน้องฟิล์มเนาะใช่แต่พอมาดูห้องจริงพี่ฟิล์มเนี่ยมุมโน้นอ่ะรกใช่ป่ะใช่เฮ้ยเจ้าของห้องมาแล้วนี่เดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับว่าห้องพี่ฟิล์มเนี่ยรกขนาดไหนพามดูมุมนี้ดิขยะทั้งนั้นเลยไม่ใช่ขยะมันคือกล่องพัสดุที่เอาไว้เก็บใช้ต่อนี่ดูมีน้องหมาอยู่บนโต๊ะด้วยนะครับน้องๆถามหาฮีโร่เยอะมากเลยนะครับบอกเดี๋ยวนี้ไม่เห็นฮีโร่เลยอยู่กับฟิล์มนั่นแหละฮีโร่นะครับไม่ค่อยแสดงตัวนะเพราะว่าเขาจะเป็นแมวขี้อายใช่ไหมลูกตั้งแต่มีลาเต้มาก็ขี้อายเลยไม่เขาขี้อายตั้งนานละแต่ฮีโร่เนี่ยเป็นแมวของพี่ฟิล์มใช่ป่ะครับใช่อยู่ในความคุ้มครองของฟิล์มจริงดิ คือฮีโร่เนี่ยเขาเป็นแมวขี้อายไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้คนแต่เขาจะอยู่ใกล้คนคนเดียวนั่นก็คือพี่ฟิล์มใช่ป่ะลูกใช่เนี่ยคนเยอะเขาวิ่งออกไปแล้วเห็นไหมเขาจะเขินแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนเขาจะทำตัวยังไงเขาจะถูหัวฟิล์มถูแขนถูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวฟิล์มตอนนั้นฮีโร่ก็แบบเอาคางมาแบบเอาหัวมาแทะแล้วก็เอามาแทะแบบขาเอามาแทะแล้วก็เอามาทำเนี้ยสักพักใช่ไหมแบบหนูไม่เล่นด้วยก็ทำเนี้ยเขาจะหงายตัวแล้วก็จับเขาหน่อยอะไรแบบนี้หนุนตัวนู้นมาแล้วตัวนู้นมาเฮลโลลงพี่ฟิล์มไม่สังเกตอะไรเลยเหรอสังเกตกล้องนะฮะสังเกตกล้องว่าตัวเล็กเอ้ยตัวเล็กไหมตัวเล็กมากตัวเล็กกว่าถ้าพ่อกำสองข้างใช่ไหมคือเห็นแค่ไอ้ตรงแค่ตัวกล้องแหละตรงที่จับคือไม่เห็นแล้วเล็กมากเลยนะพี่ฟิล์มนะใช่เห็นพ่อซื้อมาเองใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้ก็ได้นั่งแกะรีวิวแบบธรรมดามากเลยนะได้ยินเสียงอยู่ตอนแรกว่าจะเดินเข้าไปแต่สภาพตอนนั้นคือหน้ายังแบบโซมๆอยู่เฮ้ยตอนนี้ห้องพี่ฟิล์มมีต้นคริสต์มาสด้วยกันลูกมีซานาคอจิ๋วด้วยโอ้ยพี่ฟิล์มรู้สึกยังไงกับกล้อง Osmo Pocket ตัวใหม่ในบ้านเรามันเล็กเกินไปมีอะไรแอบจ้องเราอยู่เล็กๆตรงนี้มันเหมือนบอทนะใช่เหมือนหุ่นยนต์นะเจ้าทำอะไรอยู่เนี่ยเจ้ามนุษย์โลกนี่ตอนนี้ลาเต้ก็กำลังอ้อนกันอยู่นะครับปกติถ้าคนไม่เยอะมันจะจุ่มหีจุ่มได้ทำลายพี่ฟิล์มลองถือดูกล้องตัวใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้องตัวนี้แหละถ่ายวิดีโอบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเอามาอัพคลิปให้น้องๆได้ดูกันนะครับแบบประมาณว่าพี่ฟิล์มปิดเทอมนี้ไปเที่ยวไหนเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นไปเที่ยวสยามไปเที่ยวร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยไปสำเพ็งคนเยอะฟิล์มถือกล้องแบบตัวเล็กสุดของบ้านก็คือก็เอาไม่อยู่อ่ะ G7X ใช่ไหมอันนี้พี่ฟิล์มถือเราไปอยู่ตรงกระจกดูนี่ฟิล์มหันดูดิเขาจะหันตามไม่ฟิล์มหันหน้าหนีกล้อง
อ๋อเขาก็จับหน้าฟิล์มไว้ใช่เขาบอกโอเคเขาจะตรวจจับเฉพาะคนขี้เลโอ้อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ฟิล์มเนี่ยจะกลับไปข้างหน้าใช่ไหมพี่ฟิล์มสไลด์ขึ้นแล้วก็ปรับนี่เห็นไหมครับอ๋อมันเหมือนโทรศัพท์เลยเนี่ยเป็นรูปปรับตรงกล้องใช่ไหมใช่ดีมากอะพี่ฟิล์มดูฟิล์มว่าตัวมันเล็กดีอะกระทันรัดใช่ไหมมีปุ่มอยู่สองปุ่มเองเหรอใช่ครับแล้วก็ฟังก์ชันน่ะเมื่อคืนน่ะที่ลองเล่นดูอ่ะที่พี่ฟิล์มหาไม่เจอเขาต้องไปเซตในโทรศัพท์อีกทีนึงเนี่ยเป็นกล้องที่เล็กกับพี่ฟิล์มลองเดินถือดูในห้องดิห้องฟิล์มก็ดูเล็กตามกล้องนี่แหละใช่มันไม่ใช่วายพี่ฟิล์มตัวนี้มันก็จะเป็นแบบแนวมินิมันจะเป็นปกติอ่ะมันไม่ใช่เลนวายอ่ะเนี่ยเป็นปกติกดต่ำไปพี่ฟิล์มก็ปรับขึ้นมาใช่ไหมอ๋อชิดปรับขึ้นใช่ก็เนี่ยอย่างเราไปเดินเขาเรียกอะไร walk เหรอ walk เดินถ่ายตึ้งตึ้งตึ้งสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เลยปะใช่แล้วก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมใช่ก็ดีนะเพราะว่าก็ดีนะแต่งหน้าชอบไหมชอบตอนนี้นะครับพ่อก็ได้พาน้องๆเข้ามาดูห้องพี่ฟิล์มนะครับอันแสนที่จะรกมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเห็นตอนที่พี่ฟิล์มเนี่ยรีวิวก็จะดูแบบมันจะเห็นแค่แต่ละมุมไงแต่ตอนนี้คือมาเจอตอนหมกแล้วนะบอกอุตส่าห์สร้างภาพมาตั้งนานครับผมแล้วก็วันนี้เราใช้ตัวกล้องนะครับ Osmo นะครับ Pocket มาทำการรีวิวนะครับยังไงก็ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้ก็จะเป็นสมาชิกอีกหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามาในบ้านของเรานะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับกล้อง Osmo Pocket นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านตูนโอเชียนนะครับเดี๋ยวพ่อทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับบริการดีนะประทับใจนะฮะพ่อซื้อของพี่เข้ามาประมาณ 3-4 ชิ้นละนะฮะบริการดีจริงๆนะครับผมอย่างชิ้นแรกจะเป็นโรนิน M นี่พี่เข้ามาส่งถึงบ้านแล้วสอนวิธีการใช้เลยนะฮะชิ้นที่2ก็จะเป็นโดรนนะครับเป็นไม้กันสั่นแล้วก็มาเป็นอันนี้แหละอีกอันนึงก็จะเป็น Osmo นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย